สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอายตนะ12เป็นของร้อนเรามาฟังหลวงปู่เปลี่ยนท่านเทศด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ใจในธรรมได้น้อมนำมาพินิจพิจารณาโอปนยโกน้อมเข้ามาสู่ตนด้วยกันทุกท่านทุกองค์ทุกคนเมื่อตะกี้นี้พระภิกษุสามเณรและญาติโยมได้สวดอธิตปริยายสูตรเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนรู้เวลากัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะจะดินสามพี่น้องและบริวารพันหนึ่งกำลังพากันเพลิดเพลินในกามารมณ์เรียกว่าเพลิดเพลินบูชาไฟคำว่าบูชาไฟนั้นเราก็คิดกันว่าก่อกองไฟแล้วก็เต้นรอบกองไฟเพื่อสนุกสนานเหมือนกับลูกเสียชาวบ้านไม่รู้จักเฒ่าจักแก่เต้นรอบกองไฟกันร้องเพลงไม่เป็นเช่นนั้นการบูชาของร้อนนั่นคืออะไรเป็นว่าจักขุดวงตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนโสตะคือหูเป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนคานะคือจมูกเป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนสิ่งที่โผฏฐัพพะก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนธรรมะทั้งหลายก็เป็นของร้อนถ้าหากเรามาพิจารณาดูแล้วว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนหน้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นจึงเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงเป็นของร้อนถ้าเราไม่ได้พิจารณาตรีตรองไข้ควรแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของร้อนอย่างไรที่จะทำให้เรานี่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะศึกษาดินสามพี่น้องกับบริวารพันหนึ่งก็มีเรื่องจะเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องอย่างนี้เองโลกนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเราพูดกันแล้วถ้าหากไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนมันจะแตกสลายพังทลายไปเหตุฉะนั้นบางบุคคลเขาก็สอบถามว่าร้องเพลงนี้มันทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรมันเป็นบาปอย่างไรแล้วก็ถามผู้เทศน์นี่มากมายหลายคนแล้วตั้งแต่บวชมาแต่บุคคลไม่เจริญเมตตาภาวนาสอดส่องมองดูก็ไปเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นของร้อนอะไรก็ไม่รู้จักบุญจักบาปนั่นเองแต่เราเป็นผู้นักปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจ
พื่อให้มีความเฉลียวฉลาดถ้าหากเรามาพิจารณาดูว่าตาเป็นของร้อนเพราะอะไรจักขุคือดวงตาถ้าเรามองเข้าไปดูแล้วว่าตานี่เห็นรูปทุกคนมันก็ต้องชอบเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของกิเลสรูปสวยๆตามันก็ต้องชอบเดือดร้อนวุ่นวายมีความต้องการนั่นเองท่านเรียกว่าเป็นของร้อนเรื่องกิเลสจะเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงเพราะสนองหูก็เป็นของร้อนอยากติดตามไปฟังอยู่ตลอดมันก็เป็นของร้อนอีกจมูกได้ดมกลิ่นของหอมคันธชาติทั้งหลายเนี่ยเราชอบแล้วก็ต้องการต้องแสวงหาเกิดทุกข์นั่นเองท่านเรียกว่าเป็นของร้อนลิ้นได้ลิ้มรสก็ดีรสอาหารอริดอร่อยหรือรสของหวานก็ดีของต่างๆถ้ามันชอบแล้วมันก็ดิ้นรนแสวงหาที่มีความทุกข์ท่านจึงเรียกว่าเป็นของร้อนโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ร่างกายสัมผัสของอ่อนนุ่มนวลใครก็ต้องอยากนั่งเก้าอี้ดีๆนอนที่ดีๆไปที่ไหนก็อยากนั่งรถดีๆนั่งเครื่องบินดีๆเก้าอี้ดีๆที่นอนดีๆสัมผัสอากาศเย็นสบายอยู่สุขสบายตลอดมันก็เป็นของร้อนที่มีความปรารถนาเหมือนบุคคลทั้งหลายออกมาไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาไม่ได้ฟังเทศน์ไม่ได้เขาติดอะไรก็คือติดสัมผัสนั่นเองว่ากลัวมานั่งอยู่ในวัดในวานนท์ในวัดในวานี้มันจะทุกข์จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่สบายเหมือนอยู่บ้านของตนเองนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมอารมณ์คือเกิดขึ้นกับใจนั้นคืออะไรก็คือรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีเขาเรียกเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจเต็มใจที่ชอบใจที่สุดเราพิจารณาง่ายๆมีความเดือดร้อนไหมหรือไม่เดือดร้อนท่านจึงว่าเป็นของร้อนพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้มันนี่ถ้าหากตาเห็นรูปไม่ดีไม่สวยสดงดงามนี่เขาเต้นเขาทำท่าทางต่างๆใส่ใจมันเป็นอย่างไรรูปไม่ดีเสียงไม่ดีเขาด่าเขาว่านินทานานาต่างๆโจมตีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสมมุติต่างๆให้ใส่ซื่ออะไรต่างๆไม่ดีไม่งามนั่นเป็นอย่างไรจิตใจมันไม่ชอบกินก็เหมือนกันถ้าถูกกินเหม็นกินคาวกินสาบก็ดีมันหน้าหิวคิ้วขมวดเกิดขึ้นไม่สบายที่ใจร้อนที่ใจเหมือนกันไม่ชอบดินในริมรถขมฝืนเผียดฝาดเผ็ดร้อนก็ดีงั้นก็ไม่ชอบมันก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ชอบใจไม่พอใจโอทัพพะนั่งของแข็งก็ดีนั่งที่มันร้อนก็ดีนั่งไปไหนอยู่ที่ใดไม่สบายนั่งนอนไม่สบายการสัมผัสมันดังได้กล่าวมานั้นจะมันนั่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้นั่งที่มันร้อนก็ไม่ได้นั่งที่เปี้ยนเปิดก็ไม่ได้ถ้าหลีกกันอยู่นั่งที่ไหนของแข็งของไม่นุ่มไม่นวลนั้นสัมผัสร่างกายใจมันวุ่นวายไปหมดมันไม่ชอบไม่พอใจเมื่อมันไม่พอใจแล้วเพิ่นเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจลงมารองรับอยู่ที่ใจหมดเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตาเห็นรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีทำไมมันจึงชอบจึงเดือดร้อนรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีทำไมเขาไม่ชอบอันที่ชอบท่านจึงเรียกว่าโลภะหรือว่าราคะอันที่ไม่ชอบท่านเรียกว่าโทสะมันเป็นกิเลสมันไม่พอใจสรุปลงแล้วทำไมแล้วมันจึงเป็นอย่างนี้อิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจ
อนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจทำไมมันเกิดขึ้นมาในใจของเราเป็นอย่างนี้ก็คือโมหะคือความหลงของจิตใจจิตใจมันไม่เฉลียวฉลาดมันไม่มีสติปัญญามันขาดสติถ้าพูดถึงว่าจิตใจของเรามันขาดสติมันไม่มีสติมันไม่มีปัญญามันก็เลยเป็นโมหะก็เลยหลงทั้งสองอย่างที่เราหลงกันมาอยู่อย่างนี้แหละหลายภพหลายชาติเราที่หลงกันมาอยู่มาชาตินี้เราก็หลงอยู่เรายังไม่พ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองท่านจึงเรียกว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะความต้องการมันไม่ได้ความต้องการมันก็ร้อนอีกมันไม่ชอบร้อนแล้วอุอยู่ที่ใจเห็นไหมที่อะไรมันไม่ได้สมหวังถ้าเรามองดูลูกดูหลานเราดูคนที่อะไรไม่ได้อะไรสมหวังของเขาก็อยากได้เขาจะกินยาตายจะผูกคอตายจะกระโดดน้ำตายจะยิงตนตายตายกินยาเบื่อยาเมาตายเห็นไหมชัดเจนไหมร้อนถึงขนาดนั้นไหมร้อนถึงขนาดนั้นถ้ามันไม่ได้ล่ะดูมันไม่ได้สมใจหวังอะไรต่างๆมันปรารถนาอยากได้มันสามารถลบราฆ่าฟันแย่งแผ่นดินกันทั้งโลกเลยทีเดียวชัดออกมาถึงขนาดนั้นแล้วความร้อนทั้งสร้างอาวุธนานาต่างๆลบราฆ่าฟันกันเดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้สิมันไม่ได้มันก็เลยมีโทสะความโกรธเจียดขึ้นมามันไม่พอใจเพราะเขาไม่ให้เขาไม่แบ่งไม่ปันใจนั่นก็เดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยมีความโกรธเพราะมันไม่ได้สมหวังเหตุฉะนั้นโลภะมันจึงเป็นหัวหน้าหรือราคะมันจึงเป็นหัวหน้าเราก็จะมาควบคุมดูแลตัวนี้เองที่มันความชอบใจนี่แหละมันร้อนอยู่แต่มันก็มีโทสะเมื่อมันไม่ได้โทสะจะตามมาถ้าเรามองดูแล้วดูที่ตนเองมาดูที่ตนเองและดูที่คนอื่นถ้าญาติโยมก็ดูลูกดูหลานของตนเองได้ดูง่ายที่สุดในปัจจุบันนี้ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกเช่นด้วยแต่ก่อนก็มีอยู่แต่ถ้าว่ากิเลสมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พร้อมโลกอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าทุกวันนี้นะดูแล้วเหมือนจะร้อนมากขึ้นเพราะอะไรวัตถุนานาต่างๆที่เอามาหลอกลวงให้เราลุ่มหลงมากขึ้นมันก็เลยยิ่งทำให้เด็กนี่วุ่นวายมากขึ้นรบกวนพ่อแม่มากขึ้นพ่อแม่ก็วุ่นวายไปด้วยจนจะหลงด่าลูกด่าหลานไปแล้วบางคนมันไม่มีที่เงินที่จะซื้อให้มันอยากได้รถเครื่องอยากได้รถยนต์อยากได้อะไรต่างๆเขาอยากได้ลูกหลานเชื่อหรือไม่เชื่อผู้เทศเป็นนักวิเคราะห์วิจัยโลกเป็นธรรมดานักปฏิบัติถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นธรรมดาของเขาเมื่อเขาไม่ได้สมหวังเขาจึงเกิดอันตรายเกิดขึ้นเลยจิตใจถูกโทสะครอบงำพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นถ้าเห็นชัดเจนเลยทีเดียวบ้านใดเมืองใดประเทศไหนลบราฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันนี้เขามีเรื่องอะไรกันเขาเรื่องโลภะไหมเรื่องโทสะจะเกิดขึ้นมาไหมเรื่องโมหะความหลงของบุคคลเหล่านั้นบ้างไหมดูเข้าไปจริงๆมันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมมันหลงไหมไม่มีประสติปัญญาไหมมันจึงไปทำลายล่างผ่านชีวิตแย่งชิงกันวุ่นวายลบลาฆ่าฟันตายกันในระนาดอยู่ตลอดไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยเรื่องกิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจริงๆพุทธองค์จึงทรงตรัสว่ามันเป็นของร้อนแผดเผาที่จิตใจของพวกเรามันไม่เผาร่างกายนะมันเผาที่ใจก่อนเผาให้มีความทุกข์ระทมเดือดร้อนวุ่นวายและมัดระวังอยู่รักษาตัวจะเลยจะฆ่ากันบังมีสารพัดเขาเป็นกันอยู่นี่ทุกเดือดร้อนทุกมุมโลกเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นไฟไหม้โลกไฟไหม้โลกไหม้หัวใจของสัตว์โลกนี่เองมันไม่ได้ไหม้อะไร
แม่มันทำลายบ้านเมืองมันก็เสียใจมันยิงกันเจ็บป่วยไม่ตายมันก็เสียใจมันตายมันก็เสียใจมันมาอยู่ที่ใจหมดมันมาเผาอยู่ที่ใจเผาคนที่ยังคนที่ตายมันไปลบลาฆ่าฟันกันถูกกระสุนปืนระเบิดต่างๆตายไปแล้วพวกนั้นพวกที่ยังเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ไม่สิ้นสุดลงได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ไม่มีสิ้นสุดร้อนถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเรื่องกิเลสนี่พระพุทธองค์จึงว่าตัดว่าเป็นของร้อนจริงๆสอนสดินสามพี่น้องและบริวารพันหนึ่งเขากำลังหลงไหลเรื่องอย่างนี้อยู่แต่ท่านเหล่านั้นก็ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่มาติดอยู่ตรงนี้อันนี้พวกเราก็จะมาติดอยู่ตรงนี้แหละติดมาหลายภพหลายชาติแล้วมันลดละไม่ได้ถ้าใครมีชัยชนะสามารถลดละปล่อยวางในชาตินี้ผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปได้ทำความสะอาดได้ทำความสะอาดตาสะอาดหูสะอาดจมูกสะอาดลิ้นสะอาดกายสะอาดใจได้เมื่อไรแล้วจิตใจของเรานั้นมันจะมีสติปัญญาจะรู้สิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเองเกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมกันจะเรือนเมตตาภาวนาอยากรู้เรื่องอย่างนี้เองอยากฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่อจะได้เข้าไปดูใจว่าเขาทุกข์เขาเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจิตใจนี่มันจึงไม่สงบมันจึงทุกข์จึงเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นสิ่งที่พวกเราจะมาพินิจพิจารณาให้รู้ดีๆให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมกันจึงโอปนัญโกน้อมเข้ามาดูที่ตนเมื่อเราดูอะไรแล้วเราขาดสติมันเป็นอย่างนั้นไหมเราฟังอะไรเราขาดสติเป็นอย่างนั้นไหมเราถูกกินอะไรเราขาดสติริมรสอะไรขาดสติโทษทัพพระเกิดขึ้นกับสัมผัสแล้วมันขาดสติใจของเรามันวุ่นวายอย่างนั้นจริงจริงไหมร้อนจริงจริงไหมกวนกวายบางคนก็จะนอนไม่หลับมันเกิดนอนไม่หลับนะมันก่อนมันจึงจะฆ่าตนเองตายมันเบื่อมันหน่ายขึ้นมาแต่มันไม่มีสติปัญญามันเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายด้วยโทสะความโกรธความไม่ชอบเฉยๆพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เบื่อหน่ายด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ได้มีความสงบกับสิ่งเหล่านี้เอานี้เรามาพินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้แหละการพิจารณาเรื่องความร้อนเรื่องของกิเลสโดยตรงเลยทีเดียวคือโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะก็อันเดียวกันถ้าเรามาวิจัยจริงๆแล้วก็คือโลภะเป็นต้นเหตุราคะก็อยากได้เพราะมันมีโลภะนํามันเป็นอย่างนี้ท่านจึงบอกไว้ได้2ในคือโลภะกับราคะโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะก็มาแยกกันนั่นเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราจะศึกษาอย่างไรจะรู้ให้เข้าใจได้เรื่องอย่างนี้ไม่ให้กิเลสรั่วไหลเข้าไปเราจะมีสติเป็นรั้วกั้นของตาของเราได้อย่างไรเรามาพิจารณาเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นการที่เราจะสกัดกั้นเราก็จะมาศึกษาเรียนเรื่องรูปรูปนี่มันเกิดอยู่กับโลกนี่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันไหมดูอย่างนี้ถ้ารูปมันสวยและรูปไม่สวยนี่มันสมมุติขึ้นมาอยู่อย่างนี้บ้างไหมโลกนี่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเสียงก็มันกันเสียงไพเราะสนองหูกับเสียงมันที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีอยู่กับโลกไหมนี่เป็นอย่างนี้กินก็เหมือนกันกินที่เหม็นและกินหอมเนี่ยมันมีอยู่กับโลกมาแต่ก่อนเรายังไม่เกิดไหม
รสก็เหมือนกันรสอร่อยและรสไม่อร่อยนี่มันเป็นอย่างนี้มั้งไหมเกี่ยวกับโลกการถูกต้องพุทธพระเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่มันเป็นอยู่กับโลกอย่างนี้บ้างไหมใจของพวกเรานี่มันก็หลงมาอยู่อย่างนี้บ้างไหมหรือมันไม่หลงมันอยู่ตรงนี้เองเราก็มาพิจารณามันลงมาที่ใจหมดใจนี่รองรับเอาหมดเลยวันนี้ตรงนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้โอ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่กับโลกมันพร้อมโลกที่มันตั้งโลกขึ้นมามันตั้งแผ่นดินขึ้นมาต้นไม้ขึ้นมาคนเกิดขึ้นมามันเป็นอยู่อย่างนี้จะทำยังไงแม่สัตว์เดรัจฉานก็ดีเขายังเรียกว่าตัวนี้สวยตัวนี้ไม่สวยอยู่สัตว์เดรัจฉานนะหมูหมาเป็ดไก่สร้างมาโคกระบือนกสารพัดแล้วเราก็ยังสมมุติออกมาได้มนุษย์คนเราก็มันชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนมันก็มีคนดีคนไม่ดีคนสวยคนไม่สวยอยู่อย่างนี้บ้างไหมหรือมันเป็นยังไงมันน่าคิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้แหละจะทำยังไงถ้าหากเราไม่ศึกษาไหมให้มันเข้าใจแล้วเราก็จังก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละจึงศึกษาให้เข้าใจหลวงปู่ที่เป็นนักปฏิบัติท่านกล่าวมรณภาพนี้ไปพ้นทุกข์จากพวกเราเนี่ยท่านสอนย้ำแล้วย้ำอีกเลยเรื่องอย่างนี้เนี่ยว่าอายตนะ12ถ้าเราพูดจะทำความสะอาดได้อย่างไรจะทำความเข้าใจได้อย่างไรใครก็มีตาเหมือนกันสร้างสมมุติลมตามาเอาไว้ดูเพื่อจะดูถ้าได้ตาดีๆเพื่อจะได้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาหูก็อยากได้หูดีๆอยากเอาไว้ฟังเสียงจมูกก็ได้จมูกดีๆอยากได้กลิ่นลิ้นก็เหมือนกันอยากเอาไว้รับรสดีๆกายก็เอาไว้สัมผัสดีๆใจก็เป็นของที่รองรับดีๆอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าจะทำยังไงมันธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้จะทำยังไงตานั้นสร้างมาไว้เพื่อดูรูปเท่านั้นเองดูดีๆลองดูสิไปรูปสวยเขาก็ดูเนี่ยเป็นหน้าที่การงานรูปไม่สวยเขาก็ดูเนี่ยนั่นน้อมเข้ามาดูพวกเราดูเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมตาของพวกเรารูปสวยๆก็ดูรูปไม่สวยมันก็ดูมันเป็นงานของเขาเขามีงานจากขุนศรีเป็นใหญ่ในการดูรูปสวตินศรีคือหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงเสียงไม่ดีก็ได้ฟังเสียงดีก็ฟังอยู่อย่างนี้แหละเพราะเราสร้างมาเพื่อสำหรับฟังจมูกก็เหมือนกันสร้างมาเพื่อดมกลิ่นกลิ่นหอมก็ดุดมกลิ่นเหม็นมันก็ถูกจมูกนี่แหละดิ้นได้ลิ้มรสก็ดีรสอร่อยและรสไม่อร่อยก็เพราะสร้างมาเพื่อรับรสเนี่ยเป็นตามธรรมชาติสร้างสังขารร่างกายกายนี้สร้างมาเพื่อสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละสัมผัสความเจ็บป่วยสัมผัสว่าสบายว่าเย็นสบายว่าสัมผัสว่าร้อนบ้างมันเป็นธรรมชาติมันเกิดมามันใจเลยก็รองรับรองรับเอาหมดมันใจของเรานี่ดีก็เอาไม่ดีก็เอาทำไมมันเป็นอย่างนี้ท่านดีก็ว่าเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจซะอยากได้อันนี้อิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจก็ไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากพบอยากเจอนะมารับเอาหมดทำไมเขาจึงหลงรับเอาทั้งดีและทั้งไม่ดีอย่างนี้มั่วกันไปหมดก็คือมันโง่มันไม่ฉลาดนี่เคยไปรับเอาพอรับออกไปแล้วเกิดทุกข์กว่านี้เกิดเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนเดียวคือจิตใจเดือดร้อนมันเนี่ยจิตใจเดือดร้อนมันร้อนมาทั้งร่างกายเห็นผลก็วุ่นก็วายไปจนจะทำลายตนเองตายเออมันเป็นอย่างนี้แล้วมาดูสิวุ่นวายหมดเห็นบนหน้าหิ้วคิ้วขมวดถ้ามันเดือดร้อนมาโกรธทั้งเกลียดแค้นกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เนาะมาจากใจคุณมันใช้งานเพราะมันไม่ดีแล้วใจมันไม่ดีแล้วมันถูกความเดือดร้อนเนาะวุ่นวายเกิดขึ้น
นี่ทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าเขามีหน้าที่การงานของเขาตามธรรมดาของเขารูปเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละอยู่เป็นปกติของเขารูปนี่ตามันก็ปกติมันเอาไว้ดูอย่างนี้เลยหูก็เป็นปกติเอาไว้ฟังเสียงเสียงก็มันกระดังอยู่กับโลกนี่จะทำมันยังไงจะไปด่ามันยังไงล่ะกลิ่นก็เหมือนกันไปด่าที่มันเหม็นๆไปด่าใครที่กลิ่นหอมก็ไปติดมันก็จะไปว่ายังไงกินแต่ริมรสอร่อยก็ติดรสไม่อร่อยก็เบื่อหน่ายมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันอยู่ของเขาเองเออเรามาพิจารณาร้อนก็ดีไปอยู่ที่ร้อนก็บ่นอยู่ที่หนาวมันก็บ่นบ่นที่ใจมันบ่นสัมผัสโอ้มันเป็นอย่างนี้มันอยู่ของมันนะเห็นบ่ที่มันเอาหนาวเราไปหามันแล้วก็ไปด่ามันจะว่าอะไรกับเราหรออากาศถ้าไปอยู่ที่ร้อนไปด่ามันว่ามันร้อนมากตายหาอะไรมันก็จะว่ากับเรามันพูดกับเราเป็นไหมอากาศมันไม่พูดหรอกถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราทำไมมันโง่ถึงขนาดนี้ทำไมฉลาดไปหาพิษมันไปหาไม่รู้เรื่องมันอยู่ของมันเองเป็นอย่างนี้แหละเมื่อหากเรามาพินิจพิจารณาดูเรื่องอย่างนี้แหละก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วพะนี่เรื่องใหญ่ที่เราจะแก้ไขนี่พินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญให้รู้จักเขาเป็นเรื่องของเขาอยู่ปกติของเขาโลกเนี่ยเขาเป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดขึ้นมามันมาเจอโลกอยู่อย่างนี้แหละนี่ว่าเราหลงโลกแล้วเป็นธรรมดาแม่ตัวผู้เทศก็ดีถ้ามันไม่หลงแล้วก็คงก็ไม่มาอีกแล้วก็คงไม่มาเกิดอันนี้มันหลงมันไม่ฉลาดมันไม่มีสติปัญญาแล้วก็หลงมาเกิดแล้วมันก็มาเจอจริงๆมันเจอของจริงนะเรียกว่าสัจธรรมเพิ่นจึงตัดว่าจักขุคือดวงตาเป็นของร่อนโสตาคือหูเป็นของร่อนคานะคือจมูกเป็นของร่อนชิวหาคือริ้นเป็นของร่อนกายะคือกายสัมผัสเป็นของร่อนมโนคือจิตใจเป็นของร่อนโอเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันไปสัมผัสของทั้งหลายถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็ปล่อยกิเลสเข้ามาในตาของพวกเราปล่อยกิเลสเข้าหูปล่อยกิเลสเข้าจมูกปล่อยกิเลสเข้าลิ้นปล่อยกิเลสเข้ากายปล่อยกิเลสเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเรารบกวนเหมือนกับข้าศึกมันคนที่อยู่ในบ้านนี่แหละโจรขโมยนักปล้นมาเห็นหน้าต่างก็เปิดประตูก็เปิดมันก็เข้ามาที่บ้านนี้โจรมันเข้ามาเนี่ยมาป้นเจ้าของบ้านนะผูกมัดเจ้าของบ้านใส่ต้นเสาไว้ดิ้นไปไหนก็ไปไม่ได้ขนเอาของทรัพย์สมบัติไปหมดเกลี้ยงเลยทั้งทุบทั้งตีไปด้วยดิ้นรนอยู่นั่นนะทุกของเกลี้ยงหมดสมบัติทั้งหลายมันขนเอานี้หมดโจรมันป้นเอาหมดอะไรแล้วหมดจิตหมดใจหมดทุกมันทุกหลายมันกุ้มไปหมดมันไม่มีอะไรเหมือนเราหมดของแล้วเนี่ยไม่มีอะไรใจที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมันร้อนไปหมดเลยนั่นมันจึงตกลงกุ้มใจจนจะฆ่าตนเองตายเลยบางทีฆ่าตนเองตายจริงจริงมันน่ะมันหมดแล้วมันหมดตัวมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองฉันจึงว่าเป็นของร้อนถ้าเรามาเปรียบเทียบอย่างนั้นมันจะร้อนไหมถ้าขนของเขาขโมยไปหมดทุกอย่างเนาะยังแต่บ้านกระเป๋าเจ้าของก็ถูกมัดใส่เสาไว้ก็รุดออกมาแล้วเราไม่มีอะไรแล้วมันจะร้อนแค่ไหนมันเป็นงี้ฉันใดก็ดีจิตใจมันไม่สงบมันออกไปยุ่งข้างนอกหมดไม่เป็นสมาธิโจรเข้าบ้านหมดปล้นบ้านหมดตัวเจ้าของจะเข้าบ้านได้เพี้ยหมดมันก็นั่งสมาธินั่งหลายชั่วโมงมันก็ไม่สงบมันวิ่งอยู่ตลอดจิตใจเมื่อมันตัวจะเข้ามาในบ้านได้เพียแล้วเหนื่อยแล้วทุกข์มากเลยทีเดียวตรงนี้แหละเรามาพิจารณา
ทำอย่างไรเราจึงจะมีสติปัญญาให้รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งหลายนี่เขาอยู่กับโลกของเขาเป็นธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นหน้าที่การงานของเขางานของใครของมันเราต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าตานี่มีงานที่จะดูรูปหูมีงานที่จะฟังเสียงจมูกมีงานจะดมกลิ่นลิ้นมีงานจะรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะจิตใจมีงานที่จะรับอารมณ์สัมผัสเรื่องอย่างนี้เมื่อมันสัมผัสแล้วเราจะมีสติปัญญาไม่รู้สิ่งที่มันมาถึงที่ใจเรานี่มันตรงนี้แหละจึงมาฝึกที่ใจเราฝึกกันอยู่นี่ฝึกเพื่อให้จิตใจฉลาดนั่นเองเพื่อเขาจะไม่ต้องรับเอาสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนนั้นให้ฉลาดเหมือนกับบุคคลที่มีความฉลาดมันก็จะไม่รับเอางานเอาการอันให้มันให้เกิดทุกข์มากมายเข้าใจไหมอยากทำงานบัญชีอย่างนี้รับเอาหมดบ้านหมดเมืองหมดประเทศนี่จะเราจะทำไหวบ่อย่างเงี้ยใครมาทิ้งให้ก็รับเอาหมดนี่มันก็ทำไม่แล้วทุกทีมันหนักเกินไปเกินกำลังงานต่างๆสร้างบ้านสร้างถนนนู้นทางอะไรแล้วแต่ถ้ามันเป็นงานที่เหลือกำลังมันเกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละมันต้องพอดีกับกำลังสามารถทำได้ก่อนมันจะทำไปหลุดไปได้เนี่ยมันรับภาระใจก็เหมือนกันบัดนี้มันรับภาระมันหนักที่หนักอกหนักใจที่เราพูดกันทุกข์ทุกข์อยู่ที่ใจรับใจเป็นผู้ทุกข์ผู้วินวายผู้เดือดร้อนจึงว่าไฟไหม้ใจแล้วเห็นจึงเรียกว่าราคะกินาโทสะกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายวันนี้สุดท้ายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสดินสามพี่น้องกับบริวารพันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาเรื่องอดิตตปริยายสูตรให้ฟังว่าตนเองกำลังหลงเรื่องอย่างนี้อยู่ก็มาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดท่านเข้าใจหมดรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนท่านก็เลยปล่อยวางใช่ไหมเป็นจังรู้จักว่าจักขุสมิงปินิบินติโอ้ย่อมเบื่อหน่ายในตารูปเปสุปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปทั้งหลายที่ทำให้เกิดทุกข์โสตัสมิงปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายในหูที่รับฟังเสียงสัทเดสุปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายในเสียงที่มาสัมผัสหูนี้ทำให้เกิดเดือดร้อนคานัสมิงปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายในจมูกคนกันเซสุปินิบินิย่อมเบื่อหน่ายในกลิ่นทั้งหลายที่ทำให้เกิดเดือดร้อนชิวห้าจะปินิบินิย่อมเบื่อหน่ายในรีนราเซสุปินิบินิย่อมเบื่อหน่ายในรสทั้งหลายกายัตสมิงปินิบินิย่อมเบื่อหน่ายในกายที่มันสัมผัสทำให้เกิดเดือดร้อนโพธเบสุปินิบินิย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสกายมนัตสมิงปินิบินิเบื่อหน่ายในจิตใจทำเมสุปินิบินย่อมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายมันได้สมรู้ว่าเป็นธรรมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นธรรมะธรรมะที่เราจะเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะรู้ให้เข้าใจเรียกว่าธรรมะเอาหลงอะไรนั่นเป็นธรรมะเราเรียนเพื่อให้รู้สิ่งนั้นเพื่อไม่หลงจึงเรียกว่ารู้ธรรมะเข้าใจในธรรมะเพื่อจะเสียสละออกไปจึงจะได้บรรลุทำรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะวันนี้ตัสสะภิกขุสหัสสะอุปาทายะอาสเวหิกิตานิวิมุจจิงสุติภิกษุพันรูปนะเมื่อเข้าใจแล้วจิตของท่านก็หลุดพ้นไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นละปล่อยวางทิ้งได้ทิ้งที่ไหนทิ้งที่ใจใจรู้เท่านั้นนะใจเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเท่านั้นก็จึงปล่อยวางได้ปล่อยที่ใจไม่ได้ปล่อยที่อื่นละที่ใจบัดนี้ในใจละที่ร่างกายเสร็จแล้วละที่ใจถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งง่ายๆเหมือนใจนี้มีสติปัญญาในตัวมันเหมือนบุคคลมีสติปัญญาในตัวเองรู้อะไรดีอะไรไม่ดีนี่นะอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดสุขอะไรทำให้เราลุ่มหลงอย่างไรเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนบุคคลอื่นที่หลอกลวงไม่ได้นี่นะเป็นคนฉลาดนี่คนมาโกหกหลอกลวงไม่ได้เพราะเขาฉลาด
จะพูดเรื่องอะไรหลอกลวงอะไรแล้วเขารู้เรื่องอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงมันคนรู้ธรรมะมันคนฉลาดอย่างนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับจิตใจของเรามันฉลาดแต่กลัวมันจะฉลาดเนี่ยมันทุกข์มามากแหละเหมือนกับบุคคลบางคนทุกข์จริงๆทุกข์เดือดร้อนจริงๆจนเจ้าของเนี่ยหลุดออกจากทุกข์ได้ซะก่อนจึงจะรู้โทษว่าสิ่งนั้นทำให้ตนเองเกิดทุกข์ตนเองจึงหลุดออกมาได้นั้นบุคคลตกอยู่ในหล่มในโคนตมเมื่อตกอยู่ในโคนตมแล้วหลุดออกจากโคนตมปีนป่ายออกมาได้หลุดออกจากโคนตมมาได้มายืนอยู่ที่ดินแห้งเดินสบายจึงรู้จักว่าตมนี้มันมีโทษจริงๆมันตกอยู่ในหล่มนี่มันทุกข์จริงๆตอนที่ออกมาได้แต่คนที่ไม่รู้จักไปติดคุกติดตารางเรียนจำเป็นหลายๆแหลมปีออกมาแล้วมันก็ยังไม่รู้อยู่มันยังมาขโมยมาทำผิดอีกอยู่มันไม่รู้นั่นมันไม่รู้นั่นน่ะมันโง่เป็นอย่างนี้แหละมันโง่ในนี้พวกเราก็ไม่รู้กับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในกี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองนั่นสดินสามพี่น้องท่านก็บำเพ็ญมากับบริวารพันหนึ่งพระองค์ตัดเทศนากันนี้จบลงบรรลุเป็นพระอรหันต์ 1,003 องค์แม่เรามาคิดดูเรื่องนี้ทำไมท่านหลุดพ้นได้ง่ายเอาเราไม่ต้องวุ่นวายอะไรเพราะต้องสร้างสมอบรมบุญบารมีเหมือนพวกเรานี่แหละปฏิบัติไปทุกภพทุกชาติสร้างสมอบรมให้อินทรีย์แก่กล้าเท่านั้นเองนั่นก็ค่อยจะหลุดไปได้เพราะเหล่านี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสัทธินทรีย์ศรัทธายังไม่เต็มเปี่ยมยังทำเล่นๆอยู่วิริยินทรีย์ทำความเพียรกับวันทำก็ทำวันไม่ทำก็ไม่ทำวันนั่งก็นั่งวันไม่นั่งก็นั่งเดินยมกลมเหมือนกันปฏิบัติเนี่ยมันไม่เต็มสตินทรีย์สติก็หลงหน้าหลงหลังอยู่ลืมหน้าลืมหลังอยู่สมาธินทรีย์จิตก็ยังไม่สงบปัญญินทรีย์ปัญญาก็ไม่เฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารทั่วไปมันก็หลงไหลเป็นธรรมดามันไม่แก่กล้าเราก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อจะอบรมอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าซะก่อนจึงจะสามารถควบคุมตนเองได้มีสติปัญญาสามารถจะเข้าใจในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งอะไรทำให้เราเกิดทุกข์ว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าอะไรทำให้เราเกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนเราจะพิจารณาสิ่งนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะของสิ่งนั้นดูว่าทำไมว่าสิ่งนั้นมันอยู่เฉยๆทำไมใจของเราจึงเดือดร้อนจึงเกิดทุกข์แล้วก็มาศึกษาเรื่องใจของเราทำไมมันทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้นี่มันทุกข์กันอยู่อย่างนี้นี่เรามาพินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้จึงมาศึกษาเรื่องฝึกฝนอบรมที่จิตใจของเราเพื่อจะให้ใจของเรานี่มันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบท่านมาสรุปอยู่ตรงนี้เองการจะละบาปความชั่วทั้งหลายก็อยู่ที่จิตใจหมดไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายใจมันหยุดเท่านั้นเองอันนี้เราจะหยุดจิตใจของเราได้ยังไงเพื่อจะให้ฝึกสติสัมปชัญญะสติปัญญามันมาอบรมจิตใจของเรามันอยู่ด้วยกันนี่แหละเราแยกไม่เหมือนพระมีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวแทงทะลุปูโป่งจริงๆสามารถแยกอาการต่างๆของระบบของจิตใจนี่ได้ถี่ถ้วนละเอียดละออที่สุดจึงหลุดพ้นไปได้ก็เรียกว่าสามารถมีสติปัญญาที่สุดทำความสะอาดหมดจดผ่องใสไม่มีมนทินติดอยู่ในดวงใจเลยทีเดียวเรียกว่าถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกได้แต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับบุคคลสร้างเครื่องต่างๆมาทำความสะอาดของสกปรกนี่นะจนขาวสะอาดผ่องใสได้สติปัญญาก็มาซักฟอกจิตใจนี่สอนจิตใจนี่จนจิตใจนี่มีสติปัญญารอบรู้ของตัวเองได้จิตใจก็เลยรู้จักละได้ถ้าเราพูดง่ายๆเหมือนเราไปยืนตากแดดถ้าเรารู้มันร้อนเราก็ต้องเดินเข้าร่มเองไม่ต้องมีใครบอกหรอกมันจะเข้าร่มเองถ้าไปอยู่ที่ไหนมันทุกข์มันเดือดร้อนจริงๆมันวุ่นวายจริงๆมันอยู่ไม่สบายมันหนีมันเองไม่ต้องบอกมันหนีแล้วมันหนีเองเพราะใจมันสั่งหนีเพราะมันไม่ชอบ
อยู่ตรงนี้สิเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้เราทำไมพิจารณาเราหนีไปไหนบัดนี้เราเกิดอยู่ในโลกโลกนี่มันเหมือนกับโลกกลมมันอยู่ในโลกมันเราติดอยู่ในคุกนี่อยู่ในโลกติดกงขังอยู่นี่นี่ถ้าเราหนีไปที่อื่นถูกเขาด่าอีกก็จะทุกข์อีกไปที่ไหนก็เขาก็ด่าอีกอย่างนี้ไปที่ไหนมันก็มีมดรูปฉันกินรสพวทพะในโลกนี่เราจะว่ายังไงเราจะไม่แก้ไขอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้ไขที่นั่นไปรอบโลกมันไม่ถึงหมดทุกประเทศมันจะตายก่อนแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงมันก็ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเหตุฉะนั้นเมื่อหากเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปหาหมอวันนี้ถ้าหากกิเลสข้อไหนแล้วมันเข้ามาประตูใดมาเข้ามาทางตาก็ต้องรักษาตาเข้ามาทางหูก็รักษาหูทางมาจมูกรักษาจมูกเข้ามาทางลิ้นรักษาลิ้นเข้ามาทางกายรักษากายมันเหยียบย่ำจิตใจหมักหมมทับถมจิตใจของเรานั้นเกิดความเดือดร้อนอยู่เพราะเรื่องอะไรอย่างนี้เราก็ต้องค้นคั่วสาวหาเขาให้ถึงเหตุถึงผลค้นคั่วให้ถึงที่สุดสิ่งนั้นน่าจะลงเอยกันเองมันนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาเราอยู่กับโลกนี่ถ้าเราไม่ศึกษานี่เราจะไม่มีความสุขสักทีจิตใจของเราเนี่ยเพราะมันไม่ฉลาดศึกษาให้มันมีความฉลาดแล้วก็จะได้สบายใจเยือกเย็นใจอยู่สบายมองโลกวันนี้เรามองเป็นแง่ดีได้ทำไมสิ่งทั้งหลายเนี่ยทั้งทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายและเกิดทุกข์เป็นไฟไหม้หัวใจของพวกเราเมื่อไฟมันไหม้หัวใจของพวกเราเราทุกข์กับสิ่งนั้นแหละมันทำให้เราเกิดสุขเพราะเราเรียนรู้สิ่งนั้นเข้าใจในสิ่งนั้นจิตใจของเรานั้นมันก็ละวางพอมันวางก็เหมือนกับวางไฟจับไฟอยู่แล้ววางมันแล้วมันก็ไม่ไหม้มือของตนเองแท้จริงๆไฟนั้นมันก็มีประโยชน์ทั้งมันมันมีประโยชน์อะไรไฟมีประโยชน์สิมันทำให้เราเกิดทุกข์มันไหม้เราเราจะได้สุขก็มันทุกข์ซะก่อนมันจึงสุขมันอยู่ตรงนี้ของร้อนที่สุดมันจึงเย็นถ้าไม่เชื่อก็ดูตู้เย็นสิดูลงน้ำแข็งสิเขาทำด้วยอะไรเขาทำด้วยไฟฟ้าเท่านั้นไฟฟ้ามันร้อนไหมมันร้อนสูงขนาดไหนยังทำให้น้ำเย็นได้น่ะมันเกิดจากของร้อนทั้งนั้นนะพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้รู้ว่าสิ่งใดทำให้เกิดทุกข์สิ่งนั้นจะทำให้เกิดสุขสิ่งใดที่เป็นสกปรกที่สุดเมื่อมาทำความสะอาดสิ่งนั้นก็มีคุณค่าคนเราเกิดมาในโลกนี่ใครดีมาแต่เกิดหรอไม่มีใครดีมาแต่เกิดต้องมาฝึกฝนอบรมชำระสะสางกายวาจาใจกันทั้งนั้นมันจึงจะสะอาดได้จึงจะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาได้นั่นมันสอนสิ่งทั้งหลายมันสอนเราเราจึงจะได้ความสุขอาศัยสิ่งเหล่านั้นเราก็อาศัยกิเลสใช่มั้ยกิเลสความอยากนะที่มันดิ้นรนมาราคะโทสะนะโมหะอาศัยกิเลสความอยากทั้งหลายเหล่านั้นเอามาอยากในทางที่ดีอยากหาวิธีหลุดพ้นกิเลสเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณนะที่แรกมันให้โทษมันให้เราทุกข์มันวันนี้เมื่อเรารู้มันจริงๆนะมันก็เลยให้เกิดสุขขึ้นมาได้นะรู้มันใส่มันให้เป็นมันใส่กิเลสให้เป็นเนี่ยคนใส่กิเลสเป็นก็เลยใช่อยากทำดีพูดดีคิดดีใช่อยากพ้นทุกข์บัดนี้หาวิธีก็ยากค้นคว้าพินิจพิจารณาไต่ตองจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะอาศัยกิเลสแล้วบัดนี้กิเลสเลยพาพ้นทุกข์นั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการศึกษาการเจริญเมตตาภาวนาเรื่องอธิบายธรรมะแต่ต้นจนมาอวสานนี้ควรน้อมนำไปไต่ตรองพินิจพิจารณาโอปนิโกน้อมเข้ามาดูที่ตนเพื่อจะให้เรานี้ได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนตามกำลังความสามารถของตนเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมาก็ขอเห็นยุติไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ให้อยู่ในความสงบขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ